ผมชื่อเด็กชายณัฐกรเด่นไพบูลย์นะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอเครื่องยิงข้าวด้วยแหลงลมค่ะก็จุดประสงค์ที่ทำโครงการนี้นะคะเปิดไม่ต้องใช้ใช่ไหมจุดประสงค์ที่ต้องจุดประสงค์ที่ทำเครื่องนี้ขึ้นมานะคะก็คือตอนที่ผมได้เป็นคำนาก็ต่อยทั้งขวัญเดือดดำคิดเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อทำเรื่องความสะดวกให้การหวานง่ายขึ้นค่ะซึ่งประกอบก็อย่างที่เห็นก็จะมีชุดพัดลมก็คือเป็นตัวพัดลมแล้วก็สวิตช์แล้วก็มีถาดแล้วก็หลังคาแล้วก็ตัวโครงของตัวนะคะก็จะเป็นท่อ PVC หลายขนาดก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะติดสวยเอาไว้ค่ะแล้วก็จะมีไม้เปิดแล้วเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูที่เป็นน้องๆ